ไบรท์วชิรวิทย์กับจุดเปลี่ยนของชีวิตเกินคาดนะครับในวันที่โด่งดังแบบสุดขีดไบรท์โด่งดังสุดขีดจากซีรีส์เรื่องเพราะเราคู่กัน Together The Series นะครับทำให้ไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีในวัย23ปีณตอนนั้นนะฮะได้แจ้งเกิดและกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ในชั่วข้ามคืนนะครับเรามีแฟนคลับมากมายที่ไม่ใช่แค่ในไทยแต่ไปไกลระดับเอเชียนะครับจากยอด follow บน Instagram ที่เริ่มต้นแค่หลักแสนก็เดินทางสู่หลักล้านภายในเวลาอันรวดเร็วนะครับและปัจจุบันนี้นะฮะไบรท์มีผู้ติดตามใน IG กว่า10ล้าน follower ไปเป็นที่เรียบร้อยไบรท์วชิรวิทย์นะครับเป็นหนุ่มไทยเชื้อสายจีนอเมริกันนะครับที่มาพร้อมกับส่วนสูง184เซนติเมตรนะครับเป็นเด็กหนุ่มจากนครปฐมนะฮะก่อนที่จะย้ายมาเรียนหนังสือในกรุงเทพเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงนะครับตั้งแต่อายุ15ปีจากการชักชวนของแมวมองที่โพสต์เฟซบุ๊กมาหาเขานะครับให้ไปแคสพิธีกรรายการวัยรุ่น Strawberry Club Cake นะฮะทางช่อง3ในปี2556ถึงปี2558ไบรท์เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าชีวิตในวัยเด็กของเขานะครับก็ถือว่าเป็นเด็กเรียนคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับไบรท์ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนนะครับไปแข่งเวทีวิชาการคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษหรือแม้กระทั่งของสสวทโอลิมปิกเพชรยอดมงกุฎนะฮะเลยทำให้กลายเป็นเด็กที่เรียนหนักกว่าเพื่อนคนอื่นและเป็นช่วงเวลาที่เรียนเก่งที่สุดในชีวิตแล้วซึ่งในช่วงมัธยมปลายนะครับไบรท์ได้ย้ายจากนครปฐมเพื่อเข้ามาเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาหลังจากที่ได้เข้ามาอยู่กรุงเทพนะครับส่วนใหญ่จันทร์ถึงศุกร์ก็จะเรียนหนังสือนะฮะและใช้เวลาช่วงเสาร์อาทิตย์หมดไปกับการแคสงานต่างๆจนกระทั่งได้เป็นพิธีกรของรายการ Strawberry Club Cake นะครับทางช่อง3และถือเป็นพิธีกรที่อายุน้อยที่สุดในรุ่นนะครับซึ่งหลังจากจบรายการนั้นแล้วไบรท์ก็ได้แคสโฆษณาซีรีส์และละครบ้างแต่ส่วนใหญ่ที่ได้เล่นนะฮะก็จะเป็นโฆษณานะครับกับได้เล่นมิวสิกวิดีโอเพลงกอดไม่ได้ของวง Bedroom Audio และภาพยนตร์ Love Say Hey นะครับอยากเซว่ารักเธอและบทพระรองในซีรีส์เรื่อง ICU ฉันรักทะเลที่มีเธอนะครับกับบทบาทปีเตอร์หนุ่มลูกครึ่งที่ตอนนั้นนะครับทำให้ไบรท์ต้องเปลี่ยนลุคด้วยการย้อมผมสีทองและเริ่มมีการเดินแบบเข้ามาเรื่อยๆไบรท์ได้เข้ามาแข่งขันใน GMM 25 New Face นะครับกับการค้นหานักแสดงหน้าใหม่หลังจากนั้นก็ได้เซ็นสัญญากับทาง GMM TV ในปี2562นะครับก่อนที่จะได้เซ็นสัญญาทางช่อง GMM 25และมีผลงานมากมายนะฮะทั้งละครและซีรีส์อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในพิธีกรรายการตอนแล้วนะครับทางช่อง GMM 25และซีรีส์เรื่อง My Ambulance นะครับรักฉุดใจนายฉุกเฉินซึ่งไบรท์ได้รับบทเป็นหมอเป้งตอนวัยรุ่นนะฮะทำให้ไบรท์กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นไบรท์เคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าได้งานชิ้นแรกหลังจากแคสงานไปกว่า30ชิ้นนะฮะแต่ไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยเพราะมองว่ายังไงก็ต้องมีสักวันนะครับที่จะเจองานที่เหมาะสมกับเราหลังจากนั้นก็ได้งานติดกันมาเรื่อยๆนะครับบางงานก็มีคนเรียกไปทำเองพร้อมกับบอกว่าตัวเองเป็นคนแบบไม่ค่อยโทษคนอื่นนะครับถ้าอะไรออกมาไม่ดีก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปและไม่เคยกลัวกับความล้มเหลวไบรท์เผยว่าพอใจกับชีวิตของตัวเองในทุกวันนี้นะครับแต่เรื่องที่ยังไม่พอใจคือต้องพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นแบ่งเวลาให้ดีขึ้นนะครับเป็นตัวเองที่ดีขึ้นในทุกๆวันผลงานที่เรียกว่าเป็นผลงานที่สร้างชื่อให้กับไบรท์วชิรวิทย์นะครับและกลายเป็นที่จดจำสำหรับแฟนคลับทั่วโลกนะครับนั่นก็คือซีรีส์เรื่องเพราะเราคู่กัน Together The Series แนวรักโรแมนติกดราม่าซึ่งถูกสร้างมาจากนิยายวายของนักเขียนจิตติเรนนะครับกับการรับบทสารวัตรหนุ่มมาดนิ่งมือกีตาร์สุดฮอตนะครับประกบนักแสดงหน้าใหม่อย่างวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรในบททายนะฮะตอนแรกของการออนแอร์นะครับก็ทำให้แฮชแท็กขั้นกูติดเทรนด์ Twitter อันดับที่1ในไทยทันทีจนมีคนพูดถึงทีเมียสารวัตรกันอย่างมากมายจนทำให้ทุกครั้งนะครับที่ซีรีส์ออนแอร์ทำให้แฮชแท็กขั้นกูติดเทรนด์ Twitter อันดับ1ทั้งไทยและรวมไปถึงระดับโลกด้วยเช่นกัน
หลังจากนั้นนะครับชื่อของไบรท์วชิรวิทย์กับวินเมทวินก็กลายเป็นที่รู้จักของแฟนซีรีส์ทั่วโลกนะฮะทำให้ #brightwin ติดเทรนด์ทวิตเกือบทุกครั้งนะครับที่ซีรีส์เรื่องนี้ออนแอร์ซึ่งแม้ว่าซีรีส์จะจบไปแล้วนะฮะแต่กระแส #brightwin ก็ไม่เคยแผ่วนะฮะแฟนๆต่างจับจ้องเชียร์จิ้นกันอย่างมากนะครับและทั้งคู่ก็มักจะมีโมเมนต์น่ารักออกมาให้แฟนๆได้เห็นบ่อยครั้งอย่างล่าสุดในวันเกิดของไบรท์นะครับซึ่งตรงกับวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมานะฮะวินก็ได้หอบเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับไบรท์นะครับทำให้วันนั้นแฟนๆได้พากันติด #brightwin จนพุ่งติดเทรนด์ Twitter อันดับ1ในทันทีนอกจากไบรท์นะครับจะเก่งทั้งด้านการทำงานและการแสดงแล้วชีวิตส่วนตัวของไบรท์นะฮะก็มีงานอดิเรกที่เกี่ยวกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กนะฮะนั่นก็คือการเล่นดนตรีเนื่องจากครอบครัวทำโรงเรียนสอนดนตรีนะฮะไบรท์จึงมีความสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้ทั้งกีตาร์เปียโนเบสและกลองนะครับรวมไปถึงการแต่งเพลงต่างๆและมีผลงานทางด้านเพลงนะครับออกมาให้เห็นหลายชิ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงประกอบละครตลอดจนผลงานจริงจังนะครับในฐานะนักร้องคนแรกให้กับค่ายไฮคูลเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับในเพลง Sad Movieที่ได้ทำงานกับเจ้าพ่อแรปเปอร์นะครับอย่างก็ฟักกิ้งฮีโร่เป็นครั้งแรกและล่าสุดนะครับกับซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปีนะครับ F4 Thailand หัวใจรัก4ดวงดาว Boy Over Flowers ที่เรียกว่าเป็นผลงานสุดฮิตระดับเอเชียนะครับที่หลายต่อหลายประเทศได้นำไปสร้างในเวอร์ชั่นของประเทศตัวเองไปแล้วนะฮะทันทีที่เผยโฉมหน้าพร้อมชื่อนักแสดงที่มีชื่อของไบรท์วชิรวิทย์และวินเมทวิน2หนุ่มสุดฮอตจากพ่อเราคู่กัน Together The Series แฟนๆทั่วโลกนะครับก็ต่างรอดูการแสดงของทั้งคู่อย่างใจจดใจจ่อนะฮะแม้ว่าเรื่องนี้ไบรท์วินจะไม่ได้คู่กันเหมือนเรื่องที่ผ่านมานะฮะแต่ก็เป็นเพื่อนสนิทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนั่นก็คือกลุ่ม F4 นั่นเองนะครับโดยในวันแรกนะครับที่ on air EP 1กระแสตอบรับแรงสุดขีดส่งผลทำให้ #F4 Thailand EP 1ทะยานขึ้น Twitter อันดับที่1ในประเทศไทยรวมถึงอีกหลายๆประเทศอีกด้วยและนี่ก็คือไบรท์วชิรวิชีวอารีในวัย25กับชีวิตที่ผ่านมานะฮะเป็นบทเรียนชั้นครูและเป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายๆคนที่สอนให้รู้ว่าอย่าทิ้งโอกาสนะฮะอย่ากลัวความผิดพลาดขอแค่ได้ลองและลงมือทำก็พอขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์นะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ